สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนิกิจัมนะครับวันนี้เป็นวันแม่นะครับวันที่12สิงหาปีพุทธศักราช2558นั่นเองก็อยากจะให้ทุกคนนะครับไปบอกรักแม่นะครับไม่ต้องบน Facebook ก็ได้นะครับไปบอกรักที่ตัวท่านเองเลยนะครับไปกอดไปหอมท่านก็ได้นะฮะก็แค่นี้ท่านก็สุขใจแล้วอ่ะในวันนี้นะครับเนื่องในวันแม่เนี่ยผมก็ตอนแรกเนี่ยอยากจะทำคลิปนึงขึ้นมาให้แม่เนี่ยตอนแรกจะร้องเพลงแต่ด้วยเสียงไม่ค่อยดีนะครับก็เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาทำโปรแกรม Illustrator นะฮะก็เรียกว่าเป็นการทำดับหน้าจริงนะฮะออกมาเป็นตัวการ์ตูนนั่นเองนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมส่วนใหญ่ขั้นตอนแรกนะฮะที่เวลาผมจะทำเนี่ยผมจะล็อกรูปก่อนเลยวิธีการล็อกรูปนะฮะกด Ctrl 2นั่นเองครับผมซึ่งต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับพอล็อกรูปเสร็จแล้วปั๊บนี่เลยทำดวงตาก่อนเป็นอันดับแรกเลยทำเป็นเส้นแบบนี้นะฮะแล้วก็มาจบเนี่ยผมจะทำย้อนกลับมาเป็นอย่างนี้นี่ผมจะใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวขาดของมันให้เป็นเส้นแทนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับให้มันเป็นฟิวนะครับเป็นฟิวที่เป็นสีของมันออกมาอย่างนี้นะฮะไม่ยากใช่ไหมไม่ยากนะแล้วก็ผมก็จะกลับเป็นสีเห็นไหมนี่ได้แล้วตาหนึ่งดวงโอเคก็จะทำดวงตาให้เสร็จนะฮะโอเคเรามากรอเร็วกันเลยดีกว่า
รียบร้อยแล้วนะครับกับการดราฟหน้าคนนะฮะก็เป็นการดราฟหน้าแม่ผมเองเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดให้ดูนี่มันจริงก่อนนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็เป็นการดราฟอย่างรวดเร็วนะฮะไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรเข้าไปเยอะแยะมากมายนะครับก็จะใส่เป็นพวกแสงเงาหลักๆนะครับของนี้ลืมนิดนึงนี่ก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ครอบมันธรรมดานะฮะแล้วก็1007นี่ก็จะเข้าอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับโอเคระยะเวลาในการทำที่ผมทำไปทั้งหมดนะครับก็ประมาณ57นาทีนะครับหรือก็ประมาณตีไว้ก็ชั่วโมงนึงนั่นแหละนะฮะก็เป็นการสปีดดราฟนะครับซึ่งผมจะชอบใช้โปรแกรม Illustrator เนี่ยในการดราฟประตูอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งมันให้แสงเงาแข็งๆอ่ะมันจะดูเท่ๆนะครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับของขวัญวันแม่นะครับก็สำหรับใครที่ถนัดอะไรก็ทำอย่างนั้นนะครับถนัดทำกราฟถนัดวาดรูปถนัดร้องเพลงอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็อย่างน้อยเนื่องในโอกาสในวันแม่นะฮะก็ขอให้เป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับไม่จำเป็นต้องแม่คนเดียวนะครับพ่อด้วยก็ได้ทำให้เขาทุกข์ใจน้อยที่สุดให้เขาเป็นห่วงเราน้อยที่สุดนะครับใครเรียนอยู่ก็ตั้งใจเรียนใครทำงานแล้วก็ตั้งใจทำงานนะครับก็สำหรับในวันนี้ผมก็คงต้องขอลาไปในคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วมาพบกับผมนิกิจ้ำในคลิปหน้าได้ใหม่นะฮะสวัสดีครับ